การเมาแล้วขับนั่นก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบการกระทำความผิดที่เสี่ยงต่อความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินแล้วยิ่งเมาแล้วไม่ขับแม้แค่คุณจะนั่งแต่คุณดื่มกินหรือแม้กระทั่งในระหว่างที่รถเนี่ยกำลังเคลื่อนนั่นก็มีความผิดด้วยเช่นเดียวกันล่าสุดคุณผู้ชมคะชายรายหนึ่งค่ะอยู่ในอาการมึนเมาเจ้าที่ขอตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แล้วก็เรียกให้รถเนี่ยหยุดเขาจะไม่ยอมให้ตรวจวัดค่ะไม่แค่นั้นคุณผู้ชมคะด่าทอเจ้าที่ด้วยคำหยาบคายขณะเดียวกันค่ะเอาหัวเนี่ยไปโขกศีรษะของดาบตำรวจที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่เบ้าตาแตกแบบนี้เลยคุณผู้ชมคะเรียกได้ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยล้มทั้งยืนสุดท้ายเขาอ้างว่าไงคุณผู้ชมรู้ไหมคะเขาบอกว่าก็เป็นตำรวจนอกเครื่องแบบไม่มีสิทธิ์อะไรทั้งสิ้นที่จะมาตรวจจับเขาเขาไม่ยอมดูคลิปนี้กันก่อนค่ะระเบิดที่ไหนเชิญดีครับไปไปเกี่ยวอะไรอ่ะเอ้าเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ไงอ่ะที่ผมสาแล้วเชิญระเบิดที่ไหนเชิญดีครับไปไปเกี่ยวอะไรอ่ะเอ้าเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ไงอ่ะอันนี้ไงที่ผมโอ้โหเกรี้ยวกราดเหลือเกินคุณผู้ชมคะเป็นคลิปที่ผู้ใช้ Facebook ชื่อว่านาวาแสงจันทร์ค่ะเขาเอาคลิปมาโพสต์บนโลกออนไลน์ก็เป็นเหตุการณ์ตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเจรจากับชายรายหนึ่งนะคะซึ่งอยู่ในอาการมึนเมาคือขับรถเข้าไปบริเวณด่านนั่นก็เป็นหน้าที่ที่เจ้าหน้าที่จะสามารถตรวจได้ค่ะเพื่อทำการตรวจวัดแอลกอฮอล์ในร่างกายแต่กลับทำร้ายเจ้าหน้าที่ใช้หัวโขกเข้าที่ใบหน้าตำรวจล้มทั้งยืนซึ่งบรรดาผู้คนที่เห็นคลิปนี้ต่างก็วิพากษ์วิจารณ์ถึงความประพฤติที่ไม่เหมาะสมส่วนที่ระบุว่าตำรวจไม่ได้แต่งเครื่องแบบแต่ว่าใส่ชุดกีฬาทำให้บุคคลที่จะถูกตรวจเนี่ยเขาไม่ยินยอมเรื่องนี้คุณผู้ชมคะเสียงก็แตกแล้วค่ะแต่เหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้น30ธันวาคม2562ตอนนั้นเนี่ยตำรวจสภ.ดงละครจังหวัดนครนายกค่ะเขาได้ไปตั้งด่านตรวจเพื่อความเรียบร้อยในช่วงของเทศกาลปีใหม่ด้านหน้าโรงพักจากนั้นกระบะคันนี้ขับเข้ามาที่ด่านแล้วก็พบด้านหลังกระบะมีชายรูปร่างใหญ่สวมเสื้อยืดสีส้มนุ่งกางเกงขาสั้นทราบชื่อภายหลังคือนายวิษณุประทุมมานนท์อายุ38ปีเป็นชาวอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะนั่งอยู่ในสภาพมึนเมาเลยเจ้าหน้าที่ก็เชิญลงมาจากรถแต่นายวิษณุไม่ยอมให้ตรวจเดินโซเซต่อไปตามถนนค่ะห่างจากด่านตรวจประมาณ50ถึง60เมตรจากนั้นเองนะคะก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายนายรวมทั้งดาบตำรวจสิงห์หาญมนสุโทนผบ.หมู่ป้องกันปราบปรามแต่งกายในชุดกีฬาสีเขียวรวมอยู่ด้วยซึ่งดาบตำรวจสิงห์หาญเองนะคะก็พยายามจะเข้าพูดจาเพื่อไกล่เกลี่ยให้ยอมรับการตรวจแต่นายวิษณุโวยวายหนักเลยพร้อมถามกลับว่าคุณไม่ใช่ตำรวจมีสิทธิ์ตรวจอะไรซึ่งทางดาบตำรวจก็อธิบายก่อนหน้านี้แล้วว่าตนเองเนี่ยเป็นตำรวจนะชื่อนี้นะแต่ปรากฏว่าชายกลางรายนี้ไม่เชื่อค่ะเอาศีรษะโขกเข้าไปโอ้โหเบ้าตาขวาของดาบตำรวจสิงห์หาญแตกลงไปกองกับพื้นล้มทั้งยืนเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วไปฟังคุณผู้ชมค่ะว่าในข้อมูลของตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่จะให้ข้อมูลในมุมของตำรวจยังไงบ้างค่ะวันนั้นเนี่ยเสร็จสิ้นจากภารกิจระดมกวาดล้างจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงนะผมก็แต่งตัวชุดกีฬาแล้วก็เดินออกมาตรงศาลาเนี่ยนะเพื่อจะมาคุยกับพ่อกำนันผู้ใหญ่บ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอผมมาเดินมาถึงเนี่ยก็ได้ยินเสียงเอะอะวุ่นวายก็ด่าทอตำรวจอะนะว่าเป็นพวกสัตว์เลื้อยคลานเต็มเลยผมก็รีบเพราะเป็นห่วงน้องๆอะนะเป็นน้องๆซึ่งจบมาเป็นสิบปีใหม่ๆเองผมก็ห่วงน้องๆก็รีบเดินไปดูก็เห็นชายเขาเนี่ยเตะกวยกระเด็นเลยพอเตะกวยกระเด็นผมก็พยายามเดินเข้าไปเพื่อไปเจรจากับเขานะโดยผมแสดงตัวให้เขารู้อยู่ตลอดว่าผมเป็นตำรวจและรอบข้างผมน้องๆก็เป็นตำรวจทั้งหมดแต่เขาก็ไม่ค่อยฟังอะนะจนไปเขาเดินขึ้นไปบนศาลานะศาลาพักริมทางเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็บอกว่าอยากขอดูบัตรผมก็บอกว่าโอเคผมจะให้ดูแต่ว่าไปตรงที่ด่านก่อนไปตรงที่ด่านก่อนแล้วผมจะให้ดูนะเขาก็เข้าใจดีนะเขาก็คุยกับผมเข้าใจดีทุกอย่างเลยเขาก็เดินลงมาจากศาลาแล้วผมก็เดินตามลงมาเขาก็หันกลับมาหาผมอีกก็ถามหาบัตรข้าราชการอย่างผมอีกผมก็เดี๋ยวเชิญไปที่ด่านเดี๋ยวผมจะให้ดูเขาก็ถามอีกว่าบัตรอยู่ไหนผมก็เชิญคราวนี้เขาก็หัวโขกสับเข้าที่หน้าผมเลยเต็มหน้าลงไปนอนกองอย่างที่น้องๆเห็นนะ
โขกจนแตกไม่มีแจกทองนะคะนี่ไม่ใช่เวทีมวยราชดำเนินต้องเอาไปดำเนินคดีค่ะเพราะว่าภายหลังเกิดเหตุก็มีหญิงสาวที่เป็นญาติมาเจรจาเกลี้ยกล่อมก็ใช้เวลานับชั่วโมงซึ่งทางนายวิษณุผู้ต้องหาก็ยอมให้ตรวจแต่โวยวายไม่หยุดเลยภายหลังค่ะการตรวจเจ้าที่ก็ตั้งข้อกล่าวหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานและทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ก่อนจะนำตัวไปสงบสติอารมณ์ภายในห้องขังของโรงพักแต่นายวิษณุยังไม่หยุดโวยวายค่ะกระทั่งเช้าวานนี้เจ้าที่ได้คุมตัวส่งฟ้องต่อศาลนะคะฤทธิ์แอลกอฮอล์ก็ทำให้คนขาดสติไปได้แล้วก็สร้างความเสียหายอย่างที่ไม่คาดคิดได้เหมือนกันค่ะ